สวัสดีครับที่ค้างกันไว้นอเรื่อง Inward Yield Curve นะครับ Inward Yield Curve เนี่ยเกิดจากความกังวลของนักลงทุนนะแทนที่จะลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ10ปี15ปี30ปีนะครับเปลี่ยนเป็นลงทุนในพันธบัตรอายุ2ปี5ปีแทนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยพันธบัตรอายุน้อยเนี่ยมักจะให้ผลตอบแทนน้อยตามนะครับพันธบัตรอายุเยอะจะให้ผลตอบแทนเยอะแต่เมื่อคืน3ทุ่มนะครับเกิดเหตุการณ์ที่พันธบัตรอายุน้อยเช่นพันธบัตรอายุ2ปีมีมูลค่ามากกว่าพันธบัตรอายุ15ปี10ปีและ20ปีนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุส่วนใหญ่ของ Inward Yield Curve เนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้เรื่องสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพราะคนไม่มั่นใจกับการถือครองพันธบัตรในระยะยาวว่าจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีไหมนะครับเลยซื้อพันธบัตรระยะสั้นเพื่อเก็งกำไรนะครับมันทำให้คนบางส่วนเข้าไปถือสินทรัพย์ปลอดภัยจะสังเกตได้ว่าเมื่อคืนตอน3ทุ่มนะครับเกิดเหตุการณ์ทองอยู่ๆกระชากขึ้นมานะครับจากราคาเท่าไหร่นะไม่แน่ใจต้องไปดูในกราฟอีกทีนึงนะครับแล้วก็ Inward Yield Curve เนี่ยจะเกิดแบบนี้ไม่บ่อยนะครับแต่จะเกิดก่อนวิกฤตประมาณปีถึงปีครึ่งนะครับนักลงทุนเลยจับตามองกันนะครับช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงขาขึ้นของทองมากกว่าขาลงนะครับอาจจะมีลงบ้างแต่ว่าโดยรวมยังไม่มีปัจจัยหนุนอะไรที่ทำให้ลง 100% นะครับยกเว้นถ้าเกิดจีนกับสหรัฐเจรจาการค้ากันได้นะอันนั้นทองอาจจะร่วงลงไประดับหนึ่งแต่ไม่ได้ร่วงลงไปราคา 1,100 เหรียญอันนั้นน่าจะค่อนข้างยากนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่คาไว้นะครับค้างไว้ก่อนเนาะก็คือเรื่องวิกฤตชาไข่มุกนะครับน้อยคนมากที่ยังไม่มีใครออกมาอธิบายเรื่องวิกฤตชาไข่มุกมันเป็นวิกฤตชาไข่มุกในญี่ปุ่นบ่งบอกเรื่องสภาพเศรษฐกิจถดถอยของญี่ปุ่นได้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกัน